เรื่องของการเก็บภาษีคริปโตกันหน่อยนะคะล่าสุดทางด้านของบราซิลค่ะลุยที่จะเดินหน้านะคะเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีตัวเลขที่เคาะออกมาก็อยู่สักประมาณ 15% ด้วยกันนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankวุฒิสภาบราซิลค่ะอนุมัติตัวนี้เป็นกฎหมายฉบับใหม่นะคะกำหนดให้นักเทรดบราซิลต้องจ่ายภาษีสูงถึง 15% สำหรับรายได้ที่ได้จากสกุลเงินดิจิตอลที่ถืออยู่ในเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซีต่างประเทศซึ่งหากได้รับไฟเขียวจากประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2024ค่ะภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะชาวบราซิลที่มีรายได้มากกว่า 6,000 เรียลบราซิลหรือคิดเป็นเงินประมาณ 1,200 ดอลลาร์จากเว็บเทรดที่อยู่นอกบราซิลต้องเสียภาษีมีผลก็คือ1มกราคมที่จะถึงนี้นะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็จะทำให้นักเทรดหรือนักลงทุนที่มีคริปโตอยู่ในเว็บเทรดต่างประเทศได้รับผลกระทบซึ่งอัตราภาษีนี้เทียบเท่ากับอัตราภาษีที่บังคับใช้กับกองทุนในประเทศอย่างไรก็ตามค่ะอัตราภาษีในช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับรายได้ที่เข้ามาก่อนวันที่31ธันวาคมจะถูกหักภาษีที่ 8% ก่อนที่จะปรับสูงขึ้นเป็น 15% หลังจากนั้นขณะเดียวกันนะคะกฎหมายฉบับนี้ก็ขยายขอบเขตไปถึงกองทุนที่ลงทุนโดยมีผู้ถือหุ้นรายเดียวและบริษัทต่างชาติที่อยู่ในภาคการเงินของบราซิลโดยคาดว่ากฎหมายนี้ก็จะนำรายได้เข้ามากนะฮะเข้ามามากถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ที่ตั้งไว้ในปีหน้าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากตลาดคริปโตเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะธนาคารกลางของบราซิลเนี่ยได้เพิ่มการกำกับดูแลบริษัทที่ให้บริการสินทรัพย์เสมือนค่ะนอกจากนี้เมื่อเดือนกันยายนนะคะโรเบโตแคมปอสเนโนค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางบราซิลนะคะก็เปิดเผยถึงความตั้งใจที่จะปรับปรุงกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากความนิยมภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเขาก็แสดงความกังวลค่ะเกี่ยวกับการใช้คริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ